ค่ะแล้วนี่ก็คือเปลือกไข่นะคะที่เราได้แช่น้ำเอาไว้จริงๆต้องแช่ไว้ประมาณ3วันนะคะแต่ว่าแม่เจี๊ยบแช่ไว้เกิน3วันนะคะประมาณเกือบอาทิตย์แล้วล่ะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปทำสูตรเด็ดกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะทัชชาคนรักเกษตรก็จะมีเคล็ดลับดีๆนะคะมานำเสนอเพื่อนๆเคล็ดลับในการที่ปลูกผักในกระถางอย่างไรนะคะให้สวยงามเวอร์นะคะเรามีเทคนิคอะไรนะคะวันนี้เราก็มีเคล็ดลับดีๆจะนำมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะนั่นก็คือสูตร3พลังนะคะที่เราใช้ลดพืชผักในกระถางโดยที่เราไม่พึ่งสารเคมีแต่ว่าพืชผักในกระถางของเราก็สวยแล้วก็งามเวอร์นะคะบรรยากาศของวันนี้นะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงบ่าย2โมงนะคะก็ออกจากครึ้มๆมืดๆหน่อยนะคะเพราะว่าฝนคล้ายๆกับฝนจะตกนะคะก็เลยทำให้มืดแบบนี้เนาะแต่ว่าบรรยากาศดีเวอร์ค่ะวันนี้ค่ะสูตร3พลังของเรานะคะก็ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะหรือว่าแบคทีเรียสังเคราะห์แสงนะคะขวดนี้นะคะก็ได้นำมาจากเมืองไทยนะคะยังใช้ไม่หมดเลยก็เป็นหัวเชื้อนะคะที่เราได้ทำเองแต่ว่าเป็นสูตรของพี่แคทนะคะที่เราได้มาแล้วเราก็มาขยายเป็นหัวเชื้อของเรานะคะส่วนตัวนี้นะคะก็คือน้ำหมักปลานะคะหรือว่าพวกกุ้งของทะเลนะคะทุกอย่างนะคะเป็นปลาที่เราหมักเอาไว้ปีครึ่งแล้วนะคะก็คือนานมากๆนะคะหรือว่าน้ำหมักพันปีของแม่เจี๊ยบนะคะก็เนี่ยค่ะในส่วนของตัวปลาเนี่ยนะคะเขาก็ได้ย่อยสลายหมดแล้วนะคะเหลือแต่น้ำแบบนี้นะคะก็จะกลายเป็นน้ำส่วนในถังเล็กๆนะคะก็คือน้ำหมักเปลือกไข่นะคะประมาณ 3-7 วันนะคะก็สามารถที่จะใช้ได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูในสวนก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปทำน้ำหมักกันพาเพื่อนๆไปดูสวนมะเขือก่อนนะคะค่ะก่อนอื่นที่เราจะไปทำน้ำหมักกันเนาะแม่เจี๊ยบก็จะพาเพื่อนๆมาดูมาชมสวนมะเขือเทศที่เราได้เคยทำคลิปลงไปก่อนนะคะจะบอกว่าสวนนี้นะคะเราใช้น้ำหมักสูตรเดียวกันนะคะแต่ก่อนที่เราใช้เนี่ยยังไม่มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยเพิ่งจะมามีตอนที่เราขึ้นมาจากเมืองไทยนะคะก็ได้ถือขึ้นมาด้วยเนาะแล้วก็สูตรนี้นะคะก็เป็นสูตรน้ำหมักหัวปลานะคะแล้วก็เป็นไข่เปลือกไข่นะคะที่เราได้หมักเอาไว้ 5-7 วันนะคะหรือว่า3วันก็ได้สามารถที่จะใช้ได้เลยนะคะสูตรนี้หรือว่าหมักแค่คืนเดียวก็ใช้ได้นะคะซึ่งสามารถที่จะทำให้ต้นไม้เหล่านี้นะคะที่เราปลูกแบบปลอดสารเนี่ยนะคะมีความเจริญเติบโตได้สวยไม่แพ้กันกับที่เราปลูกแบบใช้สารเคมีนะคะค่ะที่เพื่อนๆเห็นสวนเล็กๆแบบนี้นะคะแต่ว่าเราได้เก็บแทบทุกวันนะคะบางวันเก็บได้เป็นถังเลยนะคะเนี่ยเราจะทยอยเก็บนะคะวันละเล็กวันละน้อยนะคะเพราะว่ามะเขือเทศเนี่ยนะคะจะสุกไม่พร้อมกันนะคะบางลูกนะคะก็ยังไม่สุกบางลูกก็เพิ่งจะติดดอกนะคะเราจะเก็บแบบนี้ทั้งปีเลยนะคะโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนต้นเลยนะคะเราก็จะตัดแต่งบ้างแล้วก็ทำเสาให้เขาบ้างนะคะเขาก็จะมีให้เรากินแบบนี้ไปตลอดนะคะโดยที่ไม่ต้องปลูกต้นใหม่เลยค่ะโอเคค่ะหลังจากที่เราไปชมสวนมะเขือเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำหมักกันเลยนะคะสูตร3พลังนะคะที่เราได้ใช้กับพืชผักไม่ว่าจะเป็นในสวนเล็กๆของเราที่อยู่ที่บ้านแล้วก็สวนมะเขือนะคะบอกเลยนะคะว่าสูตรนี้เร่งรากแล้วก็เร่งเขียวแบบสั่งได้ทันตาเห็นเลยนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยได้บำรุงอะไรนะคะเพราะว่ามัวแต่กำจัดเพี้ยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีปัญหาคือศัตรูพืชนะคะเริ่มที่จะมารุมเพราะว่าเป็นช่วงที่เข้าหน้าร้อนเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องมาบำรุงเขาด้วยนะคะหลังจากที่เรากำจัดศัตรูพืชมานานมากๆนะคะต้นของเขาก็เริ่มที่จะทรุดโทรมนะคะเราก็จะต้องมีการบำรุงด้วยค่ะสัดส่วนไม่มีให้นะคะไม่ได้ทำตามมาตรฐานนะคะไม่มีมาตรฐานให้นะคะเพราะว่าเรากะเอาเลยค่ะสูตรของแม่เจี๊ยบไม่ค่อยจะมีมาตรฐานเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราจะดูจากต้นไม้ว่ามีความต้องการมากน้อยเพียงใดนะคะเราก็จะดูว่าเราจะต้องใช้เยอะขนาดไหนนะคะก็จะทำ
แบบกะเอาเลยนะคะจะไม่ได้ทำตามสูตรนะสูตรนี้นะคะทำรสอาทิตย์ละ1ครั้งนะคะเพราะว่าเราจะควบคู่กันไปกับการให้ฮอร์โมนทางใบด้วยนะคะการให้ฮอร์โมนทางใบก็เป็นตัวช่วยที่สำคัญนะคะเพราะว่าเราปลูกพืชผักในกระถางแบบไม่ใช้สารเคมีเพราะฉะนั้นนะคะการบำรุงด้านล่างแล้วก็การบำรุงใบก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันนะคะเพราะว่าพืชผักทุกชนิดนะคะเขาก็ต้องการสารอาหารไม่ว่าจะทางใบหรือว่าทางรากนะคะเขาก็ต้องการคล้ายๆกับคนเนี่ยแหละค่ะสูตรน้ำหมักสูตรนี้นะคะควรจะใช้อาทิตย์ละ1ครั้งก็พอนะคะเพราะว่าเราจะต้องเว้นระยะให้กับการใช้ฮอร์โมนไข่แล้วก็นมสดในการให้ทางใบด้วยนะคะเพราะว่าจะได้เกิดประสิทธิภาพที่สูงสุดนะคะถ้าเราใช้ควบคู่กันไปเราไม่ควรจะใช้บ่อยเกินไปนะคะค่ะวันนี้แม่เจี๊ยบก็มีเรื่องตื่นเต้นจะมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังด้วยนะคะเกี่ยวกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะที่เราได้ทำเอาไว้ในคลิปก่อนนะคะตั้งแต่เดือนก่อนเนาะน่าจะถึงเกือบเดือนแล้วแหละตอนนี้ที่เราได้ทำคลิปลงไปนะคะเพราะว่าตอนนี้มีคนอาหรับที่นี่สนใจเยอะมากๆนะคะแล้วก็หลายๆคนนะคะมาขอไปใช้แล้วก็มาขอสูตรแล้วก็มาขอวิธีการทำนะคะวิธีการใช้คือเยอะมากๆแล้วมันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากๆทุกคนแบบยกนิ้วให้เลยนะคะว่าอันนี้ไม่ใช่ยกนิ้วกลางนะคะนี่ยกนิ้วโป้งนะคะทุกคนบอกกับแม่เจี๊ยบว่าโอ้โหมันเหลือเชื่อมากๆนะคะที่แม่เจี๊ยบปลูกพืชผักในกระถางเนี่ยโดยที่ไม่ใช้สารเคมีใดๆแต่ว่าพืชผักสวยมากๆนะคะแล้วหลายๆคนนะคะก็ได้มาถ่ายรูปผักที่แม่เจี๊ยบปลูกนะคะในกระถางแล้วก็ได้แชร์กันไปตามโลกโซเชียลนะคะก็คือเยอะมากๆนะคะเพราะว่าเขาแบบว่าเขาตื่นเต้นนะคะที่ได้เห็นพืชผักจากเมืองไทยแล้วก็มาปลูกในบาเลนเนี่ยนะคะสวยโดยที่ไม่มีสารเคมีใดๆเลยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องเล่าที่อยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะว่ามันเป็นความภูมิใจสำหรับคนไทยอย่างเรานะคะที่ได้มาเผยแพร่นะคะหรือว่านำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจากทางบ้านเราเนี่ยนะคะมาใช้ในประเทศบาเลนนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะคนอาหรับเนี่ยเริ่มตื่นตัวกันนะคะหันมาสนใจในวิธีการปลูกผักแบบปลอดสารกันเยอะมากเลยนะคะอย่างวันนี้ก็มีหลายท่านเลยนะคะที่มาหาแม่เจี๊ยบแล้วก็มาขอวิธีการใช้แล้วก็มาขอไปใช้เพราะฉะนั้นแม่เจี๊ยบก็บอกไปนะคะว่าแม่เจี๊ยบขยายไว้ไม่เยอะนะคะแล้วก็หัวเชื้อมันมีแค่ขวดเดียวนะคะให้เขาเนี่ยแล้วก็แม่เจี๊ยบส่งลิงก์ YouTube นะคะไปให้เขาดูว่าเขาจะต้องทำแบบนี้แบบนี้นะวัตถุดิบเนี่ยก็สามารถหาซื้อได้นะคะจากร้านไทยให้เขาไปดูแล้วก็ทำตามสูตรทำตามวิธีนี้นะเนี่ยค่ะก็แบบมันตื้นตันใจเนาะเป็นความภูมิใจนะคะเราได้มีอะไรที่แบบดีๆนะคะมาเผยแพร่ในประเทศบาเรนนะคะให้คนอาหรับเขาได้สนใจบางทีนะคะเราแอบดูตรงหน้าต่างนะเราเห็นคนแบบผ่านไปผ่านมามาจอดรถแล้วก็มาถ่ายรูปนะแล้วก็ญาติพี่น้องนะคะเขาก็จะมาถ่ายรูปกันเยอะมากๆเลยก็เลยงงนะคะว่ามาถ่ายรูปต้นไม้เราทำไมอ่ะมันก็ไม่ได้สวยอะไรเยอะแยะมากมายนะมันสวยสำหรับการที่ปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีนะคะแต่ว่ามันอาจจะไม่สวยสำหรับคนที่ปลูกแบบใช้สารเคมีถ้าปลูกแบบใช้สารเคมีแบบนี้ถือเรียกว่าไม่สวยนะคะแต่ว่าถ้าปลูกแบบปลอดสารพิษเนี่ยแบบนี้เรียกว่าสวยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้อะไรเลยนะดินก็ไม่ดีนะคะที่ประเทศนี้นะคะอย่างที่รู้กันนะประเทศอาหรับเนี่ยเป็นประเทศที่ปลูกผักยากมากนะคะปลูกพืชผักยากมากๆแล้วดินก็ไม่ดีด้วยนะปลูกได้นะคะปลูกได้แต่ว่ามันจะโตให้เราหรือเปล่าเนี่ยแหละมันเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเราคนไทยนะคะเราก็มีความภูมิใจนะคะที่คนประเทศเขาเนี่ยหันมาสนใจแล้วก็หันมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงด้วยค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้กับแม่เจี๊ยบด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆต่อไปนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย